สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสบู่สุกคนครับโชคชัยอินไทยแลนด์ก็มาพ่อกับพี่น้องคือเก่าครับในมื้อนี้ครับเลิกงานแล้วครับเลิกงานประมาณ 2:14 น.30 น.ครับบัดที่นี่เลยก็เลยว่ามาหาเก็บหัวหอมครับหัวหอมที่เพิ่นเก็บแล้วครับก็สิมีนี่ครับแบบนี้ครับสิมีเหี้ยไว้นี่แหละครับแบบรถยกแน่ยังแน่เก็บบ่ดีเนี่ยเห็นนะครับก็ป้านี่ก็เบิ่งแล้วลักษณะดินเก็บง่ายครับนี่เบิ่งดินสิเก็บง่ายครับก็บ่ค่อยมีหลายครับแต่ว่าก็พอได้อยู่ครับเดี๋ยวไปเก็บน้ำกันเลยครับพี่น้องครับก็ย่างไปเรื่อยๆครับย่างไปเรื่อยๆดินสิเป็นดินรุ่นล้วนครับพี่น้องดินแบบเก็บง่ายครับดึงง่ายต้องเบิ่งเอาจังซี่ล่ะนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้ล่ะจะเอาได้อยู่พอได้กินอยู่ครับใบนี้ก็เอาไปคั่นส้มได้ครับพี่น้องจากข้อมเมนต์ที่ข้อมเมนต์มานะครับคั่นส้มนี่ก็โอเคเลยครับคั่นใส่กะหล่ำน้ำเนาะครับเนาะนี่ครับก็สิเหี้ยแน่รถเหยียบแน่ล่ะครับอันนี้ก็ถ้าเอาไปกินเลยก็เอาได้อยู่ครับพอได้ไปกินนี่แหละครับจักขุนึงจักขุถังนึงก็โอเคแล้วบ่ค่อยมีหรอกครับพี่น้องแต่ว่าก็คิดว่าได้อยู่หรอกนี่ครับหาเอาจังซี่แหละนี่ครับได้อยู่ครับนี่ครับนี่ก็รถเหยียบครับรถเหยียบเนี่ยน่าเสียดายครับแต่ว่าก็เอาได้อยู่หรอกเอาไปกินเลยครับคนไปหัวนึงครับใส่ได้ครับถือว่าโอเคครับพ่อได้ไปกินครับพี่น้องหมูก็กระจายกันไปครับไปเอาสมเขียวหวานกับมีครับสมเขียวหวานที่ผมถ่ายเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ครับลงคลิปไปก่อนหน้านี่ก็มือนี่มูเพิ่นก็ไปเอาครับโอ้นี่ครับย่างไก่ครับพี่น้องมูเพิ่นก็ไปเอาสมผมก็มาเอานี่ละมาเอาหอมเอาไปไว้กินน้ำกันนี่แหละครับเอาได้ครับกินได้เอาไปก็กินก่อนเลยอันใดที่มันบ่สมบูรณ์เฮาก็กินก่อนนี่จังซี่เฮาก็เอาไปกินรุ่นครับเอาไปกินที่หลังถือว่าโอเคอยู่ดอกนี่ครับงามครับก็ได้อยู่ครับครับนี่ก็รถเหยียบครับรถเหยียบยังโอเคอยู่นี่ก็เอาได้ครับเอาได้ผมมีปัญหาครับเอาน้ำยังสีแล้วครับมาต่างบ้านต่างเมืองนะครับที่จริงซื้อก็ซื้อได้ครับแต่ว่าถ้ามีให้เก็บเฮาก็เก็บแล้วครับก็อย่าตื้มกันนะครับแต่ว่าอย่าไปรักของเพิ่นก็พอเนาะครับเนาะนี่ครับเมื่อวานเมื่อก่อนมาถ่ายก็เพิ่นก็กำลังเก็บอยู่ครับใจดีครับคือว่าเฮามาแบบบริสุทธิ์ใจนะครับคือมีหยังเฮาก็เว้ากันได้คุยกันได้นี่ครับอีกหัวนึงเนาะครับมียังก็คุยกับเพื่อนขอทายก็ทายได้ครับทายไกลๆถึงสิเป็นคนทั้งอารับเพื่อนก็บ่ว่าหยังหรอกครับไปไว้อยู่รถก่อนครับเทไว้จักหน่อยก่อนเอาไว้นี่ล่ะเดี๋ยวค่อยขี่รถมานี่ครับสังเกตเบิ่ง
บัติเหตุไปก่อนครับเดี๋ยวสิไปเอาอีกรอบนึงนะครับครับหลังจากไปเอามาได้อีกจังน้อยครับให้มันได้เต็มคู่นะครับอาจจะได้เอาไปเทร่วมกันครับจะได้เอาไปร่วมกันเก็บใส่คู่ครับแล้วก็กลับบ้านครับพี่น้องจะได้เติมกันอีกน้อยนึงครับเนี่ยนี่ครับได้เติมกันน้อยนึงครับเก็บร่วมกันก็น่าจะได้เต็มคู่ครับพี่น้องครับกะเก็บกะคิดว่าเต็มแล้วล่ะครับพี่น้องเต็มคู่แล้วคิดว่านี่ครับสภาพกะตามที่เห็นนี่แหละครับนี่ง่ามแน่ถือเหยียบแน่ครับกะปนกันไปครับอันไหนบ่ง่ามกะกินก้อนเนาะครับเนาะนี่กะมีดครับเก็บคู่พอดีแล้วครับพี่น้องอายุหากินแล้วครับคือมีอันใดพ่อหาได้ก็หาครับพี่น้องต่างบ้านต่างเมืองเนาะครับเก็บพอดีครับกาไปแล้วนี่ครับสภาพกินก้อนครับแบบนี้เต็มพอดีเลยโอเคครับเต็มพอดีครับพี่น้องครับสำหรับในคลิปนี้นะครับโชคชัยอินไทยแลนด์กับพาพี่พาน้องนะครับมาเก็บหัวหอมหอมหัวใหญ่นะครับโชคชัยอินไทยแลนด์กับขอบคุณพี่พี่น้องน้องนะครับที่เขามาติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจโดยตลอดนะครับโชคชัยบ่มียังตอบแทนมากมายครับมีแต่คำขอบคุณจากใจนะครับจากใจโชคชัยอินไทยแลนด์ที่มีให้นะครับที่พี่พี่น้องน้องมีให้โชคชัยอินไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับไว้พบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ